อุ้ยสวัสดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องนี่พามาแอบถ่ายนะจ๊ะเด้อแอบถ่ายในดงของเขานี่เขาถึงจะเรียกว่ามันปลูกไว้จังซี่นี่ในไร่เพิ่นพี่น้องจ๋าเนี่ยเขาถึงเรียกว่าในไร่นะจ๊ะเด้อนี่ในไฮเพิ่นนี่ถ้าขึ้นเองกับย่อมกับยังที่มาดามพาไปเก็บนั่นคือว่ามันขึ้นเองเนาะน้ำทีเก่าน้ำทีเปล่าของเขาเจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าแต่ว่ากับเบิ่งให้ดีๆเด้อลังเถือมาดามเคยมีประสบการณ์แล้วว่าเป็นทีเป่าของเขาขืนว่าเขาก็เอาสิไหนได้มันขืนหน้าหนาเขาก็เอาอยู่พี่น้องจ้าแต่ว่าที่ผ้าไปเก็บน่ะก็เบิ่งล่ะล่ะเช็คเบิ่งล่ะล่ะมันขืนเองเนาะส่วนมากมันสิขืนในหม่องที่เขาเอาดินมาพูนไว้ในหม่องที่เขาก่อสร้างเนี่ยซั่นน่ะเขาคอยบ่เอาจ้ะมันมาในดินเนาะพุ่นน่ะผู้เจ้าเบิ่งความงามสุดยอดความงามเลยงามสุดลูกหูลูกตาเลยว่าเป็นตาเด็ดมวนนะพี่น้องนี่สมมุติเอานี่สมมุติเอานี่แม่ล่ํานี่เบิ่งสิล่ะโอ้เป็นตาเด็ดแฮงบวบมากบวบหน้าเด็ดจริงๆพี่น้องจ๋าอุ๊ยสุดยอดอีหลีเลยโอ้ยโผดโผเผลอแป๊บเดียวเนี่ยออกดอกแล้วเห็นไหมงามหลายมันสัตว์ขึ้นมันได้ฝนได้เนาะเขาเจ้าใส่ปุ๋ยใส่ยาอันนี้คุณน่ะเบิ่งล่ำแต่ละล่ำที่ล่ะมึงเจ้าเบิ่งเว้ยสุดยอดท่วมงามอีหลีเลยงามกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะคุณน่ะสวยงามเหมือนปลูกไว้เพราะเขาปลูกไว้จ้ะอันนี้ก็เขาเอิ้นว่าของปลูกไว้อีหลีงามแฮงยอดดีๆพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเขาดูแลเนาะนี่ปาดงามแฮงเดี๋ยวสิพายางไปเบิ่งให้มันสุดพุ่นล่ะชมความงามให้คักๆดูงามแท้มันแต่ละกอเพิ่นที่ล่ะหมู่เจ้าเบิ่งนี่กอแต่ละกอของเพิ่นเนี่ยเบิ่งสินับให้เบิ่ง1 1แหนง2แหนง3แหนง4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16อู้ยแต่ละต้นแต่ละกอแต่ละแหนงเกือบมัน20นั่งวะคุณน่ะหึอยากย่างเขาไปหักป๊อหักลาบเป็นหนาบกองนี่เนาะพี่น้องนี่มั้ยมันแบบยั่วยวนใจซะเหลือเกินนั่นนี่นะอดใจไหวมาดามนี่ของเพิ่นพุ่นน่ะเบิ่งล่ําแล้วอู้วบวบสุดยอดอีหลีพี่น้องเอ้ยโอ้ยมันเริ่มแก่เขาก็สิตะเก็บเกี่ยวเนาะเป็นเม็ดเขาเจ้าสิเอาไปเห็ดเป็นดอกน้ำมันจ้ะพ่อแม่พี่น้องนี่แหละที่เขาเอิ้นว่าคาโนล่าดอกน้ำมันนี่เองแต่เฮาน่ะเอิ้นผักกวางตุ้งดูสิคะอธิบายให้ดูให้ฟังกันอีกทำไมถึงเรียกผักกวางตุ้งนี่ดอกเขาสีเหลืองนะคะผักกวางตุ้งบานพ่อแม่พี่น้องดอกสีเหลืองบ่เหลืองใช่ไหม ก็เลยพาเอิ้นผักกวางตุ้งถ้าสิเอิ้นผักคะน่าใบเขาก็คล้ายๆแต่ว่าดอกมันไม่ใช่ชาวบ้านคือคะน่าเลยกับบ่แมนได้พ่อแม่พี่น้องจ๋ามีส่วนคล้ายคลึงแต่สำหรับแพทย์คิดว่ากิ่งก้านมันคล้ายๆผักกวางตุ้งมากกว่าก็เลยเอิ้นผักกวางตุ้งเนาะจ้ะเนาะคุณน่ะอู้ยเบิ่งพายุริมๆนี่ฮะงามเพิ่นได้แบบว่าได้ปุ๋ยดีได้ฝนดีคุณน่ะอู้ยปลูกได้งามอีหลีเนี่ยเขาปลูกกันบ่มีหญ้ามีเหยื่อเลยเด้อพี่น้องเห็นบ่ในไร่เขาเจ้าน่ะมันไม่มีหญ้าเลยนะบัดนี้มาดามไปเห็นหม่องที่มันมีเหยื่อมีหญ้าเพิ่นก็หาว่าโอ้ยนี่มันขึ้นเองแต่ว่ามันขึ้นหลายเขาก็เอาเคยเจอกระตูกำลังนั่งตัดกำลังนั่งเบาเพิ่นพอเจ้าของมาพ่อแม่พี่น้องติดตามมาดามเห็ดกับสิหูเนาะไม่ปิดบังนะจ๊ะความจริงก็คือความจริงความจริงเลยบ่ได้ตัดออกพร้อมเพิ่นยืนรอก็เพิ่นเลยเพิ่นมาทักเพิ่นว่านี่มันของลูกฉันเด้นี่ถ้าว่ามันขึ้นเองบ่แม่นบอกก็ขึ้นเองอยู่แต่ว่ามันหลายมันเป็นดอกน้ำมันเขาก็สิเอาว่าซั่นแต่ก็เลยขอโทษ